ิดดวงนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้แน่นอนว่าเราจะพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494นะคะรวมถึงทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่อยากจะถามส่งมาที่422-1606และสำหรับผู้ชมที่ต้องการร่วมกิจกรรมในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งตรงกับวันอังคารก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยคำว่าดูดวงนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลส่งมาที่422-1606เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์วิเชียรก็จะดูดวงกันแบบสดๆตัวต่อตัวให้กับคุณผู้ชมเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้มาตอบ SMS กันหน่อยค่ะท่านแรกของวันนี้นะคะคุณธัญธรค่ะเกิดวันที่20มิถุนายนปี03เวลา11นาฬิกานะคะเดือนหน้าค่ะอาจารย์นะคะการเงินเนี่ยจะดีขึ้นไหมจะผ่านปัญหานี้ไปได้ไหมคะดวงนี้ปัญหาเรื่องการเงินเราเรียกว่าเข้าเกณฑ์เงินรั่วนะครับเข้าเกณฑ์เงินรั่วหมายความว่าสถานการณ์ทางการเงินจะย่ำแย่ตลอดทั้งปีนี้แหละครับค่ะนะครับจะเข้าเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับที่ถามว่าจะผ่านไปได้ไหมนะครับก็คิดว่าผ่านไปได้ฮะแต่ว่าเหมือนก็ขุกขักตลอดเวลาแล้วสถานการณ์การเงินเนี้ยยังเป็นภาระเรื่องนี้และมีโอกาสก่อนนี้เพิ่มขึ้นอีกในปีถัดไปในปีถัดไปใช่ครับในปี559เนี่ยยังมีโอกาสที่จะก่อนนี้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องวางแผนและควบคุมการใช้จ่ายให้มากแต่ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคิดว่าผ่านไปได้นะคะก็ไม่มีอะไรที่จะหนักหนาสาหัสเนาะก็หนักนะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ยังผ่านได้แต่ปีหน้าเนี่ยจะมีการสร้างหนี้เพิ่มขึ้นนะมันจะกลายเป็นว่าปีหน้าจะหนักก็ระมัดระวังในปีหน้าใช่ครับก็ระวังให้ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเปรมนะคะเกิดวันที่7เมษายนปี06นะคะเวลา 2:36 น.การเงินแย่มากเลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวก่อนแป๊บ02นะคะ02:36 น.ค่ะ36ครับแหมนึกว่าการจะให้เบอร์โทรศัพท์บ้านเอาก็คือตอนนี้ก็อายุ53ย่างครับนะดวงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะหนี้ท่วมตัวเลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้การหนี้เนี่ยกำลังเป็นปัญหามากที่สำคัญก็คือว่าปัญหาเรื่องนี้จะกระทบถึงทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังเดือนกรกฎาคมนะครับตรงนี้คือจะเป็นปัญหามากนะครับนะส่วนปัญหาการเงินเนี่ยพอเข้าประมาณเดือนปลายสักหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยการเงินจะเข้าทางตันเลยนะเข้าทางตันเลยฮะแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยก็จะมีปัญหามากที่สำคัญก็คือว่าระยะนี้เนี่ยการงานเนี่ยไม่แน่ไม่นอนและไม่มีความมั่นคงเพราะฉะนั้นเราลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าผีซ้ำกรรมซัดเลยค่ะทำยังไงดีคะทีนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะสิ่งที่ต้องทำก็คือว่ามันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนอันแรกก็คือว่าดวงนี้มีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานนะครับอันที่สองก็คือว่าจะต้องทำลักษณะขยายงานเปลี่ยนแปลงเรื่องงานใหม่แล้วก็ขยายงานในกลุ่มใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่ดวงยังแก้ไขได้นะเพียงแต่อยู่สภาวะหนักมากหนักนะครับแล้วก็ในปีถัดไปเนี่ยในปีถัดไปครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับหมายว่าตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนสิงหาเนี่ยมันจะมีช่องทางขยายตัวไปได้หรือแก้ปัญหาได้แต่ว่าก็ต้องระวังว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่จบง่ายนะครับเหตุการณ์นี้ยังไม่จบง่ายๆยาวพอสมควรยาวพอสมควรเพราะการเงินเนี้ยกว่าจะฟื้นตัวเนี่ยประมาณเดือนกันยาของปี60ค่ะถึงจะเริ่มฟื้นจริงๆเพราะฉะนั้นใน 2-3 ปีเนี้ยคุณมีช่องทางลักษณะมันขึ้นๆลงๆค่ะงั้นยามขึ้นต้องรีบเก็บฮะค่ะยามลงก็ต้องทยอยจ่ายค่ะนะครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณเปรมผ่านได้นะครับเพียงแต่ว่ามันต้องรอบคอบมากขึ้นแล้วก็ทำงานเพิ่มขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชนนะคะเกิดวันที่23มิถุนายนปี01นะคะเวลา6นาฬิกาค่ะชีวิตรักเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะคะจะมีคนใหม่ไหมครับชีวิตรักไม่ค่อยจะดีนะครับจริงๆดวงนี้เนี่ยนะเรื่องความรักเนี่ยนะเรื่องความรักเนี่ยถ้าเรามองจากดวงเนี่ยมันไม่ได้โชว์ว่าเป็นปัญหาอะไรเลยนะมันไม่ได้โชว์ว่ามีปัญหาเพียงแต่ว่ามันมีดาวที่แปลว่าความไม่เข้าใจเนี่ยปรากฏในดวงแล้วถามว่าถ้ามีโอกาสจะมีรักใหม่ไหมจริงๆปีถัดไปเนี่ยพอมีนะถ้าคุณเป็นโสดเนี่ยปีถัดไปยังพอจะมีโอกาสมีความรักโดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปค่ะนะครับก็พอมีครับอีกปีหนึ่งแต่ว่าอันนี้ผมต้องเตือนนิดนึงนะฮะค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับ
ปีหน้าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องความดันหรือเรื่องที่เกี่ยวกับระบบประสาทเน้นความดันเป็นหลักเลยนะครับระวังสักนิดนึงครับตรวจสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆครับแล้วก็ระวังอย่าให้คนโกงเงินด้วยนะปีหน้ามีคนจะถูกรีดไถนะครับอาจารย์คะทำไมฟังดูน่ากลัวจังเลยไม่คือดวงปีหน้ามีข้อเรื่องสุขภาพและนี่สองก็คือว่าปีหน้าเนี่ยดวงเขาเนี่ยจะถูกเขาเรียกว่าเขาเก่งเงินรั่วรั่วเพราะการจะไปหนักเอาปีหน้าถูกเบียดเบียนนะแต่ว่าความรักเขาก็ดีขึ้นไงแต่ความรักดีขึ้นเนี่ยแต่ต้องดูแลสุขภาพก่อนค่ะแล้วก็ระวังอย่าให้ใครโกงนะสองเรื่องนั้นครับฝากไว้ท่านต่อไปค่ะคุณฉัตรชัยนะคะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี34นะคะเวลา1นาฬิกาค่ะอาจารย์จะสอบทหารจะติดไหมนะคะแล้วก็จะทำอาชีพเสริมอะไรดีครับดวงนี้ดาวทหารเนี่ยไม่เข้มแข็งนะไม่แนะนำให้เป็นทหารนะครับค่ะนะครับไม่แนะนำให้เป็นทหารแต่ถ้าชอบเนี่ยถ้าเป็นทหารเนี่ยความก้าวหน้าจะค่อนข้างช้านะถ้าเลือกทหารนะจะถือว่าความก้าวหน้าเนี่ยค่อนข้างช้างั้นทำอะไรดีครับแต่ดวงนี้ดาวที่เขาเด่นที่สุดเนี่ยนะฮะดาวที่เด่นตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะงานเนี่ยนะครับที่เกี่ยวงานด้านบริหารบริหารหรือว่าพวกงานที่เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อกับพวกประชาชนนะหรืองานบริการประชาชนแต่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวทหารแต่คุณสามารถรับราชการได้แต่ไม่ใช่ลักษณะงานทหารค่ะนะเป็นลักษณะงานบริการประชาชนถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างทหารเนี่ยกับงานปกครองเนี่ยคุณเลือกงานปกครองจะดีกว่านะครับหรืองานทางด้านกฎหมายก็ดีฮะค่ะนะครับลองมองหาดูนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณฤมลนะคะเกิดวันที่1มิถุนายนปี13เวลา14นาฬิกานะคะสุขภาพไม่ค่อยดีจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะอาจารย์แล้วโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างคะดวงนี้เป็นโรคเรื้อรังตั้งแต่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็คงเป็นอย่างนี้แหละครับนะครับแล้วปีนี้สุขภาพไม่ดีนะถ้าคุณดูแลสุขภาพบำรุงร่างกายให้ดีๆรู้จักออกกำลังแล้วก็ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำนะผมว่าสิ้นปีนี้ร่างกายคุณจะแข็งแรงขึ้นแต่ว่ากว่าคุณจะแข็งแรงดีเนี่ยจะต้องประมาณกลางปี59ไปแล้วมีอะไรน่าห่วงไหมคะน่าห่วงเนี่ยไม่น่าห่วงเพราะโรคที่จะเป็นเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังและดวงเนี้ยเน้นเรื่องเกี่ยวกับพวกลำไส้ตับกระเพาะอาหารแถวๆเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็ดวงเนี้ยร่างกายไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยจะมีลักษณะป่วยหลายครั้งและเฉียดอาการรุนแรงเนี่ยง่ายครับงั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือถ้าเป็นไปได้นะ1ก็ประกันสุขภาพไว้บ้างค่ะอันที่2ก็คือใส่ใจการดูแลสุขภาพส่วนเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะดวงนี้มีโอกาสก้าวหน้าค่อนข้างดีด้วยพอมีโชคลาภมั้ยคะพอมีโชคลาภมั้ยยังไม่มีครับจนกว่ากลางปี59เหมือนกันครับแล้วก็มีเรื่องความรักด้วยนะกลางปี59เป็นต้นไปแต่จะได้คนต่างวัยมีอาจารย์แถมให้เพียบเลยนะคะครับนะคะอ่ะเอาละค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วรับสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขันกัญญาจ้าขันกัญญาครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่21ค่ะ21ตุลาค่ะตุลาพ.ศ.พ.ศ.2504ค่ะเวลาเกิดครับเวลาเกิด17:39ค่ะ17:39ครับ17:39จะถามอะไรหรือเปล่าครับหรือยังไงเอ่ยคืออยากจะถามอาจารย์เรื่องขายที่ดินด้วยค่ะแล้วก็เรื่องงานเรื่องเบื่อไปหมดเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินกู้อยู่ใช่ไหมครับเงินกู้ไม่เคยกู้เลยค่ะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาอะไรลับนิดนึงค่ะคือเดี๋ยวถามนิดนึงครับว่าเงินกู้เนี่ยมีคนมาหยิบยืมไปใช่ไหมครับได้คืนมาแล้วจ้ะได้คืนแล้วนะโอเคนึกว่าถามเรื่องเงินหยิบยืมเพราะว่าได้คืนส่วนเรื่องเงินเนี่ยครับเรื่องเงินคุณเนี่ยนะฮะอยู่ในเกณฑ์เงินรั่วแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีเงินนะครับคุณมีเกณฑ์เงินรั่วไหลแต่ยังหาเงินได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ารายได้ช่วงเนี้ยลดลงและเหนื่อยหน่อยนะแค่นั้นแหละฮะคุณไม่ได้มีเคราะห์อะไรเพียงแต่ว่าเงินมันหาเหมือนกับว่าหาแล้วหมดทุกทีหามาก็หมดก็จะเบื่อหน่อยจริงค่ะนะครับมันเบื่อหน่อยแต่ว่าถามว่ามีเคราะห์อะไรไม่มีหรอกครับยังหาได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าช่วงนี้หาได้น้อยหน่อยอาจจะเป็นเศรษฐกิจเงียบๆอ่ะครับจ้ะนะยังดีอยู่ครับขายที่ขายที่เนี่ยในดวงเนี้ยยังไม่มีเกณฑ์โชคเรื่องการขายที่นะครับยังไม่มีโชคเรื่องการขายที่ถ้าขายที่เนี่ยจะได้ราคาต่ำมากเลยนะฮะ
ครับถ้าขายที่ในระยะนี้จะได้ราคาที่ค่อนข้างต่ำช่วงไหนดีคะขายได้ช่วงไหนคะอาจารย์จริงๆดวงนี้เรื่องขายที่เนี่ยนะฮะจะไม่ได้ราคาอย่างที่ตั้งใจเลยไม่ว่าจะขายตอนไหนนะครับนะไม่ว่าจะขายตอนไหนคือถ้ารับกับราคาที่ต่ำไม่ได้เนี่ยผมว่าเก็บไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าดวงนี้ไม่มีโชคเรื่องการขายที่ถ้าจะขายที่จริงๆเนี่ยจะต้องขายในปี60ถึงจะได้ราคาที่ต้องการอ๋อปี60นะคะใช่ครับตั้งแต่มกราคม60ไปแล้วแต่ถ้าตอนนี้ยังไงก็ขายไม่ได้ราคาแล้วขายยากด้วยครับมกราคม60นะคะครับเป็นต้นไปละครับแล้วสุขภาพอะไรก็โอเคสุขภาพตอนนี้มีปัญหาเรื่องข้อเส้นเอ็นเท่านั้นแหละครับเขาเรียกโรคคนมีอายุอ่ะฮะจ้ะก็ไม่เป็นไรแล้วฮะยังไม่เป็นไรยังไม่ต้องผ่าตัดไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าจะปวดเอ็นปวดข้อมากหน่อยค่ะครับเท่านั้นเองอาจารย์ขอความกรุณาดูแม่ให้หน่อยได้ไหมคะแม่แก่แล้วตอนนี้คุณแม่คุณสุขภาพตอนนี้เนี่ยไม่ดีจ้ะนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าต้นปีหน้านะครับคือหมายว่าคุณแม่คุณร่างกายเขาจะอ่อนแอลงแล้วจะป่วยในโรคที่เกี่ยวกับพวกระบบเขาเรียกโรคคนแก่คือโรคเกี่ยวสมองประสาทระบบประสาทนะฮะคุณแม่ตอนนี้ขี้ลืมแล้วใช่ไหมฮะลืมหลงแล้วค่ะคุณแม่คุณกำลังเข้าสู่ระบบที่เขาเรียกว่าโรคประสาทเกี่ยวกับระบบพวกคล้ายๆพวกอัลไซเมอร์ฮะอัลไซเมอร์จ้ะใช่ครับแล้วมีโอกาสเป็นพาร์กินสันหรือพวกมือไม้สั่นเคยเห็นไหมฮะจ้ะนั่นแหละคุณแม่คุณเริ่มเสี่ยงนะต้องรีบดูแลรักษาบำรุงสุขภาพให้ดีเพราะว่าในสองสามครับใน 2-3 ปีนี้คุณแม่คุณสุขภาพจะแย่ลงเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณต้องรีบบำรุงร่างกายท่านดูแลท่านเป็นพิเศษละอ๋อถ้าเราสั่งตัวยาพิเศษเกี่ยวกับสมองให้กินนี่ดีขึ้นไหมคะอาจารย์คงปรึกษาด้วยยามันไม่ใช่ของกินเล่นนะควรจะปรึกษาหมอนิดนึงแล้วก็ค่อยทานบำรุงร่างกายบำรุงสมองนะฮะอ๋อครับปรึกษาหมอดีกว่านะครับต้องปรึกษาหมอนะคะครับเพราะท่านยังไม่ป่วยนะแต่เริ่มเข้าเกณฑ์เขาเรียกโรคชราแล้วจ้ะครับโอ้แล้วเรื่องคู่เป็นไงคะอาจารย์เรื่องคู่เนี่ยเคยทำท่าจะแตกแยกกันเมื่อ2ปีที่แล้วหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ดีกันยังครับตอนนี้แยกกันอยู่ก็นั่นล่ะสิฮะคือตอนนี้เหมือนยังไม่ได้เลิกกันขาดแต่เหมือนกับว่ามีลักษณะห่างเหินกันแล้วมันห่างเหินกันเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาครับนะก็แปลว่าปีหน้าเนี่ยจะดีขึ้นฮะสถานการณ์ชีวิตคู่จะเริ่มดีขึ้นหรือว่ามีโอกาสปรับความเข้าใจกันในปีถัดไปโอ้ครับค่ะก็เป็นแนวทางที่ดีเนาะนะไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงเลยคือจริงๆดวงไม่ได้มีเคราะห์อะไรเพียงแต่ว่าป่วยก็ไม่ได้ป่วยเหมือนกับมีอายุแล้วแล้วเรื่องชีวิตครอบครัวก็เคยปัญหามันผ่านไป2ปีแล้วก็ยังไม่เข้าใจกันอยู่นั่นแหละครับก็ปีหน้าทุกอย่างก็น่าดีขึ้นถามอีกนิดนึงค่ะครับครับว่าคือจะมีใหม่อีกรอบไหมคะหรือว่าหมดเลยคืออย่างนี้ฮะว่าชีวิตคู่คุณจะไม่มีความสุขไม่ว่าคุณจะมีคู่กี่ครั้งก็ตามอย่างมากก็แค่เพียงแค่ว่าคุยกันรู้เรื่องบ้างก็ถือว่าโชคดีแล้วครับแล้วถ้าคุณอยากวุ่นเรื่องคู่เนี่ยปีหน้ามันจะเข้ามานะครับแต่ผมอยากว่าถ้าคืออย่างนี้ปีหน้าคุณมีเรื่องคู่เข้ามาแต่ถ้าคุณสามารถเขาเรียกปรับความเข้าใจคนเก่าได้จะดีกว่าแต่ถ้ามีใหม่เนี่ยคุณมีโอกาสจะถูกปลอกลอกคนเก่านี่ดีกว่านะคะก็ดีกว่าครับก็คุยกันปรับความเข้าใจกันอันตรายเชียวเขาจริงใจไหมคะอาจารย์คือจริงๆเรื่องคู่คุณเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวไม่แนะนำให้มีคู่แต่ถ้าจะมีเนี่ยผมว่าเลือกคนเก่าดีกว่าอย่ามีใหม่เลยเพราะมีใหม่คุณจะถูกปลอกลอกนะครับขอบคุณนะคะอาจารย์ครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นท่านผู้ชมคนหนึ่งที่ค่อนข้างดวงดีพอสมควรก็ดีฮะไม่ได้มีเคราะห์อะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าคือค้าขายช่วงนี้มันได้น้อยลงเท่านั้นแหละค่ะแต่ถ้าเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะประสบปัญหานี้อยู่เหมือนกันในช่วงนี้คือน้อยลงแต่ไม่ได้แปลว่าเดือดร้อนไงน่าเห็นไหมก็ยังถือว่าโชคดีกว่าหลายท่านละกันนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณอาภาพรนะคะเกิดวันที่19ตุลาคมค่ะอาจารย์ปี22เวลา 19:10 นาทีนะคะสอบราชการค่ะตอนนี้ตกงานอยู่สอบราชการเป็นช่วงนี้เหรอคะอาจารย์ที่เขาสอบกันก็ช่วงนี้มีเปิดเป็นบางแห่งนะฮะก็ช่วงนี้ก็มีเปิดบ้างค่ะในดวงนี้เนี่ยนะครับ
ก็มีแปลว่าช่วงนี้มีโอกาสจะได้งานมีโอกาสจะได้งานใหม่แต่ผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นราชการหรือเปล่าเพราะว่าโดยพื้นดวงนี้งานที่เกี่ยวกับราชการเนี่ยนะงานที่เกี่ยวกับราชการเนี่ยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะแล้วถ้าเป็นราชการส่วนใหญ่ในลักษณะดวงแบบนี้มักจะได้ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเป็นส่วนใหญ่นะหรือไม่ก็ตำแหน่งลูกจ้างประจำก็ถือว่าโชคดีเพราะฉะนั้นโอกาสได้ตำแหน่งราชการเนี่ยค่อนข้างยากแต่เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าคุณมีโชคในเรื่องการสอบและการแข่งขันเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ไป1ปีถ้าคุณพยายามที่จะมุ่งมั่นในการสอบเนี่ยพยายามดูหนังสือหนังหาเนี่ยทบทวนบทเรียนติวตลอดเวลาผมเชื่อว่าปีนี้คุณคงมีผลในการสอบภาย1ปีนี้ครับนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณ A นะคะเกิดวันที่2กันยายนปี30เวลา20นาฬิกาตรงนะคะความรักคู่ครองจะเจอกันตอนไหนคะคู่ครองจะเจอกันประมาณปลายปี49ค่ะเอ้ยขอโทษปลายปี59ครับคู่ครองจะได้เจอผ่านมาแล้ว ปลายปี59เนี่ยแหละครับจะได้เจอครับปีหน้านะครับปีหน้าครับแล้วชีวิตคุณเนี่ยความสำเร็จเริ่มค่อยๆมีขึ้นนะฮะไม่ต้องกังวลอะไรค่ะนะความสำเร็จในชีวิตจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องกังวลนะฮะแล้วก็เรื่องการงานเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเพียงแต่มันยังไม่ได้ดีนักแต่ก็ถือว่าค่อยๆดีขึ้นครับค่ะก็ค่อนข้างโอเคแหละนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักก่อนสักครู่ช่วงหน้าเรายังพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494นะคะรวมถึงทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่422-1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ